สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่อง5 Myths of Essential Oil ความมหัศจรรย์5อย่างของน้ำมันหอมระเหยค่ะอันแรกเลยรบกวนฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะอันแรกเลยก็คือน้ำมันหอมระเหยเนี่ยถ้ามันเขียนข้างๆขวดว่าทานได้หรือ For Supplement ของ doTERRA จะเขียนว่า For Supplement อยู่ข้างๆของ Young Living จะเป็นเลเวลสีขาวแสดงว่ามันกินได้ถึงแม้มันจะพูดว่ากินได้แต่ว่าต้องกินในปริมาณที่น้อยค่ะนั่นก็แปลว่า1-2 หยดใส่ในเวจี้แคปซูลหรือผสมในน้ำเพื่อป้องกันไดลูทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยมันสกัดเข้มข้นไงมันจะเข้มข้นมากเกินไปอย่างเช่นมะนาวเนี่ยมันเป็นกรดเข้มข้นมากอ่ะถ้ากินเข้าไปเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ข้างในเราระคายเพราะฉะนั้นกินได้ในปริมาณน้อยค่ะเหมือนเรากินใบมะกรูดที่หั่นๆน่ะใช่ไหมมันก็มีน้ำมันอยู่ในนั้นน่ะแต่เวลาเราหั่นแล้วเรามาโรยใส่แกงมันปริมาณน้อยมากอะค่ะเพราะถ้าเราเวลากินที่มันคอนเซนเทรตเนี่ยเราก็ต้องเอาไปไดลูทแล้วก็ทานปริมาณน้อยมากเหมือนกันอันนี้คือข้อแรกข้อที่2คือมันไปทำปฏิกิริยาอย่างเร็วกับลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นสมองส่วนหน้าซึ่งควบคุมเกี่ยวกับอารมณ์นะคะตัวนี้คือพอเราสูดเข้าไปอะคนถึงบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นเพราะว่าสาเหตุเพราะว่ามันไปทำปฏิกิริยากับลิมบิกซิสเต็มนะคะในสมองส่วนหน้าของเราที่ควบคุมเกี่ยวกับอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาเราได้กลิ่นมันเข้าไปมันจะตื๊ดเข้าไปตรงสมองส่วนนี้แล้วก็จะไปกระตุ้นสมองส่วนนี้ทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นหรือว่าเรารู้สึกมีสมาธิเรารู้สึกผ่อนคลายเรารู้สึกคลายเครียดนะคะซึ่งน้ำมันหอมระเหยแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติแล้วก็มีผลต่างกันเพราะฉะนั้นทำไมน้ำมันหอมระเหยถึงมีผลต่ออารมณ์แล้วทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นได้น้ำมันหอมระเหยปลอดภัยที่จะใช้กับสัตว์ได้ค่ะนะคะแผลถ้าสุนัขเป็นแผลเนี่ยใช้ลาเวนเดอร์ได้ค่ะนะคะเพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะแต่ว่าก็ต้องไดรูทเหมือนกันเหมือนกับคนนะคะก็ต้องไดรูทแล้วก็ใช้กับสัตว์อันที่4ค่ะสำคัญมากคือเรื่องของคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยอย่างแรกมันต้องเป็นออร์แกนิกนะคะต้องไปสืบมาก่อนว่าบริษัทเนี่ยเขาเขียนว่าออร์แกนิกไปดูประวัติการทำฟาร์มของเขาว่าจะต้องไม่มีการใช้ปนเปื้อนของการสารเคมีวิธีการสกัดจะต้องวิธีการที่ถูกต้องนะคะเป็นวิธีสกัดเย็นหรือการกลั่นเอาน้ำมันออกมาจากเปลือกออกมาจากใบอย่างนี้นะคะก็คือมันจะต้องมีวิธีการสกัดที่ถูกต้องเราก็จะต้องปนเป็นออร์แกนิก 100% เพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราสูดดมเข้าไปเราเอามาทาผิวหรือบางครั้งเรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสารเจือปนของเคมีเนี่ยหมายถึงเรากินพวกเคมีพวกนี้เข้าไปด้วยซึ่งมันจะไม่โอเคมากๆดังนั้นต้องสังเกตดีๆเลยนะคะแล้วก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้มากๆเรื่องของความเป็นออร์แกนิกของน้ำมันหอมระเหยนะคะอันที่5คือเรื่องของน้ำมันหอมระเหยเนี่ยสามารถใช้กับสตรีมีครรภ์ได้นะคะแต่เช่นเดียวกับที่เราใช้ในลักษณะอื่นๆคือมันต้องไดลูทนะวิธีการไดลูทเราจะต้องไดลูทให้มันมากกว่าที่เราไดลูทปกตินะคะเพราะว่าร่างกายเรามีความเซนซิทีฟมากกว่าปกติในช่วงที่เราตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรแล้วมันก็จะเข้าไปในน้ำนมที่เราให้ลูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่1ต้องปรึกษาแพทย์2ต้องไดลูทมันเยอะๆนะคะมันก็จะใช้ได้เหมือนกันก็คือเรื่องของการใส่ในดิฟฟิวเซอร์อันนี้ใช้ได้แน่นอนแต่ว่าถ้าจะเอามาทาหรือกินเข้าไปเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์เราก็จะต้องเจือจางมันเยอะๆค่ะงั้นเป็นข้อควรระวังของการใช้แล้วข้อพึงสังเกตของการใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะขอบคุณมากเลยฝากกดติดตามด้วยนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ